ครับนะใครที่ว่าแต่ตั้งเข้ามาจากเดือนนะครับหลายทีว่ามาข้าไปว่าอย่างนั้นพวกว่าข้าไปหรอกครับกดช่องอาไม้เขาจับมันแล้วครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันครับผมนะครับถึงมาจากตำบลตำยายอำเภอจะได้เจอใต้ดินจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไม่ลงมาปิดถนนเริ่มต้นกันที่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ที่ชะอวดนะฮะอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการที่เราใช้เวลาในการรับฟังเห็นก็สรุปได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนคือประการแรกชาวบ้านก็ใช้สิทธิในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 63 อย่างสงบและปราศจากอาวุธนะฮะตั้งแต่ต้นคือมาวันที่23สิงหาคมนะครับซึ่งชาวบ้านก็พยายามที่จะชี้แจงกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้กำกับการตำรวจว่าที่มาชุมนุมนั้นเนี่ยเพราะต้องการเรียกร้องในเรื่องของราคายางที่ตกต่ำ